ไปอ่านเจอบทความหนึ่งเขียนไว้ว่าคนจนบอกว่ามีเงินก็จะมีความสุขคนรวยบอกว่ามีเวลาแล้วจะมีความสุขคนพิการบอกว่าถ้าเดินได้จะมี